ขึ้นบ้านค่ะมันเกิดอะไรขึ้นพาอะไรนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยถึงกับต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอคุณหมายความว่าไงอ่ะมันไม่ต่างจากวันที่คุณล็อกประตูห้องฉันแล้วก็รื้อของห้องฉันเลยนี่คุณจะบ้าเหรอผมเนี่ยนะจะเอาโจรขึ้นบ้านตัวเองผมอุตส่าห์เป็นห่วงคุณแทบแย่คุณคิดได้แค่นี้เหรอพาอะไรฉันจะแจ้งตำรวจเอาเลยคุณอยากทำอะไรก็ทำเลยแต่หลังจากนี้คุณต้องเก็บข้าวของทั้งหมดไปอยู่กับผมที่เรือนใหญ่ฉันไม่ไปคุณต้องไปหรือคุณจะรอให้ไอ้โจรย้อนกลับมาเอาคุณทำเมียคืนนี้คุณพาแป้งว่าไปเถอะนะคะแป้งกลัวเธอจะไปก็ไปแป้งแต่ฉันไม่ไปอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ทันคุณนะเอาของของฉันคืนมาเอาแท็บเล็ตของฉันคืนมาถ้าคุณจะเพ้อเจ้อก็เพ้อเจ้อไปคนเดียวนะผมต้องโทรไปแจ้งความนี่คุณสิวาคุณไม่ได้ทำจริงเหรอนี่ฉันถามก็ตอบสิมันไม่ได้แค่ต้องการเอกสารอย่างเดียวแต่นี่คือการขู่ฉันไม่กลัวมันเฮ้ยใจเย็นก่อนลำพังตัวแกคนเดียวไม่เป็นไรหรอกนะแต่นี่มันรู้จุดอ่อนของแกไงมันเลยพุ่งไปเล่นงานแม่แกค่อยๆคิดอีกทีดีกว่าให้ฉันหาลือกับทีมสืบสวนหน่อยเดี๋ยวฉันกลับก่อนกองพิสูจน์หลักฐานกำลังทำงานอยู่นะนาวันนี้แกต้องให้ปากคำเพิ่มเข้าใจเดี๋ยวฉันจะกำชับให้เขาเร่งมือหน่อยฉันเป็นห่วงแม่เขาวะไม่เป็นไรหรอกให้ความช่วยเหลือเขาเต็มที่นั่นแหละแม่ฉันดีขึ้นแล้วเพราะว่ามีคุณหมอส่วนตัวคอยดูแลอยู่ปะวะเออวันนี้ก็เร็วดีเหมือนกันนะคิดว่าต้องอยู่ทั้งวันซะอีกคดีโจรขึ้นบ้านเนี่ยตำรวจก็จะเจอชินแล้วครับผมว่าไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกพูดแบบนี้คุณหมอก็เสียหายวันนี้โจรขึ้นบ้านคนเดียวบ้านแกฉันได้ยินมาอย่างนั้นวะที่ไหนนะก็บ้านเขาสิวะพาเดี๋ยวได้ยินว่าโจขึ้นบ้านคุณเหรอใช่แล้วพาล่ะพาไปไหนหรือเปล่าเฮ้ยเอ้าพาก็อยู่กับผมปลอดภัยดีคุณเป็นอะไรโจไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยนี่แกพูดถึงผู้หญิงแบบนี้เหรอวะใจเย็นนะเฮ้ยผมถามคนก่อนนี่ชมผมคุณมาหรือเปล่าคุณมาหรือวะมาดิมาดิได้ได้ด้วยไอ้แค่ตะกอน